หลายคนอาจจะเข้าใจผิดนะคะถ้าเกิดว่า Apple เขาปล่อย iOS ตัวใหม่ล่าสุดออกมาแล้ว iPhone ของเราไม่รองรับหรือว่าไม่ได้ไปต่อใน iOS 17เนี่ยจะใช้งานไม่ได้เลยนะคะอันนี้จะบอกว่าเป็นความเชื่อที่ไม่ถูกแล้วก็ไม่ผิดซะทีเดียวนะคะเหตุผลคืออะไรเดี๋ยวตามมาชมคลิปนี้ได้เลยค่ะช่วงนี้ใกล้เข้างาน WWDC 2023เข้ามาเรื่อยๆนะคะซึ่งในงานนี้นะคะ Apple เขาก็จะเปิดตัวซอฟต์แวร์ใหม่ออกมาให้พวกเราได้ใช้ประมาณปลายปีและในปีนี้ก็จะเป็น iOS 17ค่ะซึ่งคนที่ใช้งาน iPhone 8, iPhone 8 Plus แล้วก็ iPhone X ที่มีข่าวลือมาว่าอาจจะไม่ได้ไปต่อใน iOS 17นะคะก็อาจจะกำลังคิดอยู่ว่าเอ๊ะแล้ว iPhone ของฉันเนี่ยจะยังสามารถใช้งานได้ปกติหรือเปล่ามีผลกับการใช้งานอะไรไหมเพราะว่าอัปเดตเป็น iOS 17ไม่ได้เดี๋ยวคลิปนี้นุ๊กนิกมาให้คำตอบค่ะแต่อย่าลืมกดติดตามช่อง iMode Official เป็นกำลังใจให้นุ๊กนิกแล้วก็ทีมงานกันด้วยนะก่อนอื่นเรามาทำความเข้าใจกันก่อนว่า iPhone รุ่นที่ไม่ได้ไปต่อคืออะไรนะคะ iPhone รุ่นที่ไม่ได้ไปต่อหรือเรียกง่ายๆว่า iPhone รุ่นที่ไม่รองรับ iOS 17หรือว่า iOS เวอร์ชันล่าสุดเนี่ยก็คือจะไม่สามารถอัปเดต iOS เวอร์ชันล่าสุดได้นะคะแต่ก็ยังสามารถใช้งานได้ปกติเหมือนเดิมเพียงแต่ว่าอาจจะไม่ได้ใช้งานพวกฟีเจอร์ใหม่ๆที่มาพร้อมกับ iOS ใหม่ค่ะแล้วเกิดถ้าเราใช้งานต่อไปไม่ได้อัปเดตเป็น iOS 17หรือว่า iOS เวอร์ชันล่าสุดนะคะจะเกิดอะไรขึ้น1ก็คืออย่างที่บอกไปเมื่อกี้เราจะไม่สามารถใช้งานฟีเจอร์ใหม่ๆได้นะคะเพราะว่าฟีเจอร์ใหม่ๆใน iOS ใหม่เนี่ยเขาจะพึ่งการประมวลผลกราฟิกหรือว่า AI กันเยอะนะคะซึ่งชิปที่อยู่ใน iPhone รุ่นเก่าของเราอ่ะมันไม่รองรับยกตัวอย่างเช่นฟีเจอร์ Live Text นะคะที่เขารองรับ iPhone รุ่นที่ใช้ชิป A12 Bionic ขึ้นไปเนี่ยก็เป็นฟีเจอร์ที่มีความชาญฉลาดมากๆแต่ก็ต้องพึ่งการประมวลผลที่มากๆเช่นกันค่ะอย่างที่2ก็คือเราจะพูดถึงพวกแอปนะคะไม่ว่าจะเป็นแอปของ Apple แล้วก็พวกแอป Third Party หรือว่าแอปนอกที่เราโหลดมาไว้ในเครื่องนะคะแอปของ Apple เนี่ยไม่น่ามีปัญหาแล้วก็อาจจะใช้งานพวกแอปนี้ได้อยู่แล้วแอปทั่วไปอย่างเช่นเครื่องคิดเลขโน้ตหรือว่าแอปกล้องถ่ายรูปแอปโทรศัพท์เนี่ยก็ใช้งานได้ปกติแต่ว่าพวกแอป Third Party นะคะเขามักจะใส่ฟีเจอร์ใหม่ๆเข้ามาทีนี้การรองรับซอฟต์แวร์นะคะก็จะใหม่ตามไปด้วยอย่างล่าสุดนะคะ LINE เนี่ยเขารองรับ iPhone ที่มี iOS 15ขึ้นไปนะคะซึ่ง iPhone ที่ณตอนนี้รองรับ iOS 15ก็คือยังสามารถดาวน์โหลด LINE มาใช้งานได้อยู่นะคะขั้นต้นเลยต้องเป็น iPhone 6s ขึ้นมาค่ะแล้วใครที่ใช้รุ่นเก่ากว่าเนี่ยก็จะไม่สามารถใช้งานหลายได้แล้วแล้วถ้าคิดภาพถ้าเกิดว่า Apple ปล่อยอัปเดต iOS 17ขึ้นมาแล้วพวกแอป Third Party เนี่ยเขาก็ไปอัปเกรดฟีเจอร์ต่างๆเข้ามาแล้วเขาก็ปรับสเปคขึ้นมาอาจจะรองรับแค่ iOS 16หรือเปล่าอันนี้เราก็ต้องคิดละค่ะข้อที่3ก็คือเวลาที่ Apple ปล่อยอัปเดตซอฟต์แวร์ใหม่ออกมาก็จะมีคนที่ใช้งาน iPhone รุ่นเก่านะคะออกมาตัดพ้อหรือออกมาบ่นๆว่าเอ๊ะพอ iOS ใหม่มาแล้วทำไม iPhone ผมถึงช้าขนาดนี้ทำไมมันหน่วงกว่าเดิมนะคะอันนี้ก็อาจจะมีเหตุผลของเขานะคะ1เลยก็คือฟีเจอร์ใหม่ๆที่เขาใส่เข้ามาเนี่ยมันใช้พลังประมวลผลเยอะทีนี้ iPhone ของเรารับไม่ไหวมันก็เลยหน่วงๆช้าๆนะคะหรือแม้แต่แอปนอกนะคะอย่างเช่นแอปเกมเนี่ยเขาก็จะมีการทยอยอัปเดตใส่กราฟิกใหม่เข้ามาใส่ทรัพยากรใหม่นะคะแล้วก็มีการอัปเดตแพทเข้ามาเรื่อยๆทีนี้พอมันมีการอัพเข้ามาเรื่อยๆเนี่ย iPhone ของเรารับไม่ไหวมันก็เลยหน่วงเลยช้าค่ะและถึงแม้คนที่ใช้งาน iPhone รุ่นเก่าอยู่ไม่สามารถอัปเดตมาเป็น iOS 17อย่างคนอื่นเขาได้นะคะก็ไม่ต้องน้อยใจไปนะคะ Apple เขาก็ยังดูแลเราอยู่เขาก็จะทยอยปล่อยอัปเดตเล็กๆออกมาเป็นการอัปเดตความปลอดภัยให้เราค่ะมาค่ะเรากลับมาที่คำถามเดิมนะคะถ้าเกิดว่า iPhone ของเราไม่ได้ไปต่อใน iOS 17นะคะจะทำยังไงได้บ้างนะคะมี2คำตอบให้ค่ะ1ก็คือซื้อใหม่2ใช้ต่อค่ะเดี๋ยวให้น้องคีทีฟยิงคำถามมาให้นะคะแล้วตอบไปพร้อมกับน้องนิกเลยว่าถ้าเกิดมีคอนดิชันนี้ออกมานะคะเราจะซื้อใหม่หรือว่าจะใช้ต่ออยากเล่นฟีเจอร์ iOS 17ใหม่ค่ะซื้อใหม่อยากเล่นฟีเจอร์ในแอปนอกค่ะซื้อใหม่อยากใช้งานลื่นไหลไม่สะดวกซื้อใหม่ค่ะอยากประหยัดแบตเตอรี่มากขึ้นค่ะอันนี้ตอบยากนะแต่ซื้อใหม่ดีกว่าอีกไม่กี่เดือนเนี่ยค่ะ iPhone 15ที่กำลังจะออกเนี่ยเราควรรอดูก่อนหรือว่าซื้อไปเลยข้อนี้ขอตอบว่าใช้ต่อไปก่อนค่ะ1เลยก็คือเดี๋ยวเรามารอดูว่าฟีเจอร์ที่จะเปิดตัวมาใน iOS 17เนี่ยมันมีฟีเจอร์อะไรว้าวๆหรือเปล่าที่จะใช้งานได้เฉพาะ iPhone 15แล้วอย่างที่2ก็คือถ้าเราไม่รีบนะคะ iPhone ของเรายังใช้ได้ปกติเนี่ยเดี๋ยวรอดูก่อนว่า iPhone 15เนี่ยสเปคเป็นยังไงนะคะน่าซื้อหรือเปล่าน่าอัปเกรดไปใช้หรือเปล่าค่ะ
หวังว่าคลิปนี้นะคะจะตอบข้อสงสัยของหลายๆคนที่ใช้งาน iPhone รุ่นเก่าได้นะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง iMode Official ด้วยนะคะเดี๋ยวคลิปหน้านุ๊กนิกและทีมงาน iMode จะมีคลิปอะไรมาฝากอีกก็รอชมได้เลยค่ะสำหรับคลิปนี้นุ๊กนิกขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ